ัมพูชาโผเคลมกางเกงช้างงัดหลักฐานใหม่ประกอบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นไวรัลสุดๆสำหรับกางเกงช้างที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนเวลาแวะมาพักผ่อนที่ประเทศไทยต้องซื้อใส่เดินเที่ยวตามสถานที่ต่างๆล่าสุดวันที่14มีนาคมหลังจากปรากฏเรื่องราวกระแสฟีเวอร์ของกางเกงช้างปรากฏว่ามีชาวเน็ตกัมพูชาออกมาโพสต์ภาพวาดผนังของวัดแห่งหนึ่งในกลุ่ม Facebook Amazing Asia Culture Hub โดยในภาพจะเห็นได้ว่ามีการตัดต่อนำภาพกางเกงช้างมาแปะไว้ในรูปพร้อมเขียนข้อความระบุว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนกางเกงช้างของเขมรเรามีหลักฐานบนผนังของอังกอร์วัดซึ่งภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปฝั่งกัมพูชาก็เข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยและยืนยันว่าเป็นของประเทศกัมพูชาส่วนชาวเน็ตไทยหลายคนมองว่าเป็นเรื่องปั่นตามกระแสเพื่อเรียกยอดไลค์เท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ